แน่นอนค่ะพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางส่วนใหญ่แล้วเสียงสะท้อนออกมาจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องแต่ในพื้นที่ภาคใต้อาจจะมีความแตกต่างกันเพราะว่านอกจากเรื่องของปากท้องแล้วเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยก็เป็นประเด็นที่คนในพื้นที่ให้ความสำคัญนะคะดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยในการเลือกตั้งครั้งนี้จึงถือว่ามีความเข้มข้นมากๆโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ก่อนเปิดหีบค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการก่อกวนเกือบ30จุดด้วยกันรวมถึงเหตุลอบวางระเบิดใกล้สถานที่การเลือกตั้ง2หน่วยในอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาทำให้เจ้าหน้าที่ต้องประจำการเฝ้าจุดเลือกตั้งตั้งแต่เมื่อวานติดตามกับคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ค่ะรายงานสดจากอำเภอเมืองปัตตานีเชิญค่ะคุณติชิลาคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาในส่วนของเจ้าหน้าที่นั้นเพิ่มการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะคะโดยเฉพาะในหน่วยเลือกตั้งค่ะหลายหน่วยในพื้นที่เสี่ยงนั้นได้มีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ 3-4 นายประจำการนะคะเช่นเดียวกับบริเวณเส้นทางต่างๆนอกรอบตัวเมืองค่ะเจ้าหน้าที่ได้มีการเพิ่มกำลังรักษาความปลอดภัยนะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิ์ในวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยในเส้นทางและจุดตรวจต่างๆในพื้นที่เมืองปัตตานีนะคะโดยเฉพาะจุดลงคะแนนเลือกตั้งที่มีหน่วยเลือกตั้งหลายหน่วยในสถานที่ใกล้เคียงกันค่ะซึ่งมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงรวมหลายพันคนนะคะและได้เพิ่มกำลังประจำการในหน่วยในพื้นที่ห่างไกลเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงค่ะหลังจากเมื่อ2วันก่อนได้เกิดเหตุก่อกวนเกือบ30จุดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะรวมถึงเหตุรอบวางระเบิดใกล้จุดลงคะแนนในอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาทำให้เจ้าหน้าที่นั้นเสียชีวิต1นายและบาดเจ็บ3นายค่ะด้านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลาเชื่อนะคะว่าเหตุลอบวางระเบิดนั้นจะไม่กระทบต่อการออกมาใช้สิทธิ์ของประชาชนทั้ง2หน่วยซึ่งมีผู้มีสิทธิ์กว่า 2,000 คนและทั้ง593หน่วยก็ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ประจำการอย่างน้อย4นายและจัดชุดเผชิญเหตุเคลื่อนที่แต่ก็มีความกังวลหลังการปิดหีบบัตรนะคะการนับคะแนนในหน่วยและการขนย้ายหีบบัตรโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงที่เกิดเหตุบ่อยครั้งเช่นอำเภอบันนังสตาที่เคยเกิดเหตุลอบวางระเบิดรถขนหีบบัตรเมื่อปี2564และในปีนี้ก็ไม่ได้มีการขนย้ายหีบด้วยเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่ห่างไกลและต้องขนย้ายผ่านทางรถเท่านั้นจึงอาจมีความสุ่มเสี่ยงค่ะฝ่ายของทหารที่จะเข้ามาดูแลเส้นทางซึ่งก็เป็นไปตามปกติที่กำหนดไว้ก็คือเรื่องของการที่จะใช้เส้นทางในการขนส่งหีบบัตรจากหน่วยไปที่อำเภอเนี่ยก็ต้องมีการกำหนดและก็ต้องมีการให้ฝ่ายทหารก็ได้เคลียร์พื้นที่การเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสของคนในพื้นที่อีกครั้งนะคะที่จะได้เลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่หลัง19ปีของความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้เสียชีวิตกว่า 7,300 คนและบาดเจ็บกว่า 13,000 คนนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลหลายยุคหลายสมัยได้ใช้งบประมาณเพื่อแก้ปัญหาไปแล้วกว่า 480,000 ล้านบาทค่ะโดยเฉพาะในช่วงปี2559ถึงปัจจุบันนะคะที่มีการตั้งงบประมาณในการแก้ปัญหาโดยเฉลี่ยสูงถึง 3-40,000 ล้านบาทแต่จนถึงวันนี้ความรุนแรงก็ยังคงยืดเยื้อเรื้อรังส่งผลกระทบเกือบทุกด้านสำหรับคนในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกิดการย้ายถิ่นไร้งานทำและยังทำให้เกิดปัญหาสังคมทับซ้อนเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะปัญหาความยากจนซึ่ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นติด3ใน10ของจังหวัดที่ยากจนมากที่สุดในประเทศมานานกว่า10ปีไม่นับรวมปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาที่ต่ำกว่าจังหวัดอื่นๆทำให้3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเกิดความเหลื่อมล้ำมากที่สุดแห่งหนึ่งค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าปัจจุบันจะมีความพยายามในการแก้ปัญหาความไม่สงบด้วยการพูดคุยสันติสุขระหว่างคณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทยกับกลุ่ม BRN แต่หากย้อนมองพัฒนาการของการพูดคุยที่ดำเนินการมานานกว่า10ปีก็ยังอยู่ในช่วงของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างสันติสุขแบบองค์รวมหรือว่า JCPP ค่ะจึงมีเสียงเรียกร้องจากภาคส่วนต่างๆไปยังรัฐบาลชุดใหม่หรือว่านักการเมืองนะคะที่อยากให้คนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความขัดแย้งเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการพูดคุยเพื่อกำหนดชะตาของตัวเองค่ะนำเสนอข้อเรียกร้องของพวกเราเข้าไปอะไรเงี้ยนะคะนอกเหนือจากการที่ผู้หญิงจะแค่ไปรับฟังความคิดเห็นแล้วก็เสนอความคิดเห็นเข้าไปนะคะแค่นั้นเนี่ยมันยังไม่พอนั้นต้องให้ผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องของการตัดสินใจเกี่ยวเรื่องของสันติภาพนะคะมากขึ้นเพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเราที่เป็นผู้รับผลกระทบ
สิ่งหนึ่งที่หลายฝ่ายจับตามองคือหลังการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลที่มาทำหน้าที่หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทยหรือไม่นะคะซึ่งก่อนหน้านี้พลเอกวรบลักษณะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทยเชื่อว่าจะไม่กระทบค่ะเพราะว่าปัญหาความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นถูกบรรจุไว้ในวาระแห่งชาติแล้วนะคะนอกจากนี้ความน่าสนใจในการเลือกตั้งของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือที่นี่มีสัดส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกหรือ First Time Voter อายุระหว่าง 18 ถึง 22 ปีมากที่สุดจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนครั้งแรกทั่วประเทศค่ะโดยจังหวัดปัตตานีนั้นมีร้อยละ12นะคะจังหวัดยะลาร้อยละ 11.53 และจังหวัดนราธิวาสร้อยละ 11.38 ค่ะทำให้กกต.ของทั้ง3จังหวัดเชื่อว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ถึง 90 ค่ะและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือบรรยากาศสดนะคะนี่เป็นหน่วยเลือกตั้งที่21และ22นะคะซึ่งอยู่ภายในโรงเรียนของอำเภอเมืองปัตตานีค่ะโดยในส่วนตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาในส่วนของเจ้าหน้าที่นั้นก็ได้มีการเข้ามาจัดเตรียมสถานที่นะคะและไม่กี่นาทีแล้วค่ะก็จะมีการเปิดให้มีการลงคะแนนโดยความตื่นตัวของประชาชนเราเห็นได้ชัดนะคะบางคนนั้นมารอตั้งแต่ก่อนเปิดหีบค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะขอบคุณคุณติชิลาค่ะ